นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงขนมปังถ้าเป็นขนมปังหวานหลายคนก็นิยมทำเป็นไส้แต่สำหรับวันนี้ในเนื้อขนมปังมีส่วนผสมของถั่วแดงส่วนไส้ไม่ต้องพูดถึงถั่วแดงอ่ะกับน้ำพริกเผาและหมูหยองมันเข้ากันนะคุณผู้ชมวิธีการผสมแป้งขนมปังก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ชมก็คงต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าไม่ใช้ก็จะไม่รับรองว่ามันจะอร่อยเหมือนสูตรที่กำลังแนะนำแป้งทำขนมปังตรายานอวกาศใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นยีสต์แห้งสำเร็จรูปไข่ไก่ก็สำคัญนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าใส่ฟองเดียวจะหยิบยี่ห้อไหนก็ได้ต้องเป็นไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตราเคซีเอฟเขาสดจริงดูสิไข่แดงกลมปลอกเชียวและไข่ขาวยังเป็นวุ้นๆอยู่เลยใส่ลงไปตามด้วยน้ำเย็นจัดใส่นี่ด้วยนะสำหรับขนมปังตำรับนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ถั่วแดงเป็นถั่วแดงหลวงต้มสุกตลักข้าวทองนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะเปิดเครื่องด้วยความเร็วต่ำและเพิ่มเป็นปานกลางพอส่วนผสมแป้งเข้ากันเราก็ใส่เนยสดลงไปนะคุณผู้ชมผสมต่อจนกระทั่งเนื้อละเอียดเนียนเลยนะครับเสร็จแล้วก็จัดการนำแป้งออกมาคุณผู้ชมต้องนำผ้าชื้นคลุมแล้วก็พักไว้ประมาณ 15-30 นาทีเสร็จแล้วเราจะนำออกมารีดเป็นแผ่นคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือถ้วยที่เตรียมมาเป็นน้ำพริกเผาผสมกับนมข้นหวานหมูหยองตราวาสนาเสร็จแล้วก็จัดการม้วนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จับเก็บตะเข็บนะคุณผู้ชมต้องทำงานประณีตจัดการแบ่งครึ่งซะก่อนพักไว้จนกระทั่งขึ้นมันจะเลยขอบมานิดหนึ่งแล้วก็นำเข้าเตาอบนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้ไฟประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์นะคุณผู้ชมอบจนกระทั่งสุกนะขนมปังอบสุกแล้วก็ยังรับประทานไม่ได้คุณผู้ชมเราต้องเพิ่มความหอมและความชุ่มชื้นให้กับผิวสัมผัสของขนมปังใส่เนยสดพอเนยสดละลายคุณผู้ชมเราจะทำให้มันดูชวนรับประทานแล้วก็หอมหอมด้วยการใช้น้ำเชื่อมคาราเมลตราเนเจอร์เทสนี่คือหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมหอมกลิ่นคาราเมลมากเลยคุณผู้ชมซื้อไว้ผสมเครื่องดื่มนะคุณผู้ชมนะประกอบอาหารทำขนมเลิศมากพอเดือดเราก็ปิดไฟเลยแล้วก็ใช้แป้งซิลิโคนจุ่มเสร็จแล้วก็จัดการเอามาทาทาคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วขนมอร่อยนะครับที่มีชื่อว่าแมงโก้ชีสโดมนะครับช่วงปีนี้จะบอกว่าเป็นช่วงปีที่คนไทยได้กินผลไม้อร่อยอร่อยในราคาที่ไม่แพงวันนี้เราสองคนก็เลยมีเมนูที่มีชื่อว่าแมงโก้ชีสโดมนั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเต้าหวยอัลมอนด์ผลไม้ใส่อัลมอนด์แช่น้ำลงในเครื่องปั่นเติมน้ำต้มสุกพักให้เย็นสนิทปั่นจนกระทั่งละเอียดจากนั้นกรองด้วยกระชอนเอาเฉพาะน้ำนมอัลมอนด์เตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำนมอัลมอนด์ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟ
เทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่น้ำตาลทรายน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทใส่เต้าหวยอัลมอนด์สลับกับบลูเบอร์รี่สดและเชอร์รี่แดงเชื่อมลงในชามเสิร์ฟราดด้วยน้ำเชื่อมและน้ำแข็งก้อนเล็กพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเต้าหวยอัลมอนด์ผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูกระเจี๊ยบโซดาชาไทยใส่ผงชาไทยน้ำร้อนลงในถุงชงชาพักไว้5นาทีจากนั้นกรองไปมา3ครั้งเติมกระเจี๊ยบฟุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสคนผสมให้เข้ากันเทน้ำกระเจี๊ยบชาไทยลงในแก้วเสิร์ฟเติมน้ำแข็งจนเต็มและน้ำโซดาจากนั้นเทน้ำกระเจี๊ยบชาไทยด้านบนจนเต็มแก้วตกแต่งปากแก้วด้วยพริกขี้หนูแห้งเคลือบน้ำตาลและเลมอนหั่นเป็นแว่นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟุสเบดกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟุสเบดกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้